ับสวัสดีครับท่านครับวันนี้เช้าตรู่วันเสาร์ที่23มีนาคม2556นะครับที่นี่นะครับบรรยากาศแช่มชื่นจริงๆนะครับท่านที่ยังเห็นด้านหลังก็คือแม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับผมมาพร้อมกับคณะของพี่น้องชาวไทลือจากบ้านท่าสุแวนตำบลยวนอำเภอเชียงคานจังหวัดพะเยานะครับเรามาด้วยกัน2คันรถตู้นะครับเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาศึกษาประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวครับท่านครับที่นี่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เชิงธรรมชาติที่แม่น้ำโขงแห่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปพบกับหัวหน้าธัญพรแสงนูนะครับท่านพนักงานอำเภอเชียงคำนะครับได้พูดถึงว่าเรามาที่ครั้งนี้ที่นี่เพื่อวัตถุประสงค์สิ่งใดครับเชิญครับวันนี้ได้พาผู้นำชุมชนพร้อมคณะทำงานเทศบาลผู้บริหารเทศบาลเชียงคำแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคำมาศึกษาดูงานที่อำเภอเชียงคานเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการปรับปรุงหมู่บ้านธาตุหมู่ที่1ที่2ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทลือของอำเภอเชียงคำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคำครับวันนี้ได้พาพี่น้องชาวบ้านธาตุหมู่1หมู่2นะครับมาชมการจัดถนนที่อำเภอเชียงคานจุดประสงค์หลักๆก็คือว่าบ้านธาตุนั้นมีสิ่งที่ดีมากมายอยากให้เขาเกิดข้อเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเขามีของดีอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการจัดการทำยังไงแค่นั้นเองวันนี้อยากจะพามาดูในเรื่องของแนวคิดของคนที่นี่ครับเพื่อนำไปปรับปรุงใช้กับชาวบ้านธาตุสุเวนต่อไปครับหนึ่งร้อยปีเชียงคานเมืองโบราณริมฝั่งโขงเชียงคานเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลยตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเคยเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือราชอาณาจักรลาวมาก่อนเมืองเชียงคานเก่าหรือเมืองสนคามซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ทางยุทธศาสตร์สมัยราชอาณาจักรลานช้างถูกก่อสร้างโดยขุนคามโอรสขุนครัวแห่งอาณาจักรลานช้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1400เชียงคานเมืองโบราณที่ไม่ล้าสมัยเมืองเชียงคานในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสายตาของนักท่องเที่ยวเป็นชุมชนที่ยังความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาได้ยาวนานกว่า100ปีซึ่งเพิ่งจะมีการจัดงานฉลอง100ปีเชียงคานเมืองโบราณริมฝั่งโขงเมื่อวันที่4ถึงวันที่6ธันวาคม2552ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไปเมืองเชียงคานเมืองโบราณมีเพียงบ้านไม้เก่าๆร้านกาแฟมุมหนังสือเล็กๆเท่านั้นแต่มีนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเดินเที่ยวอาจจะด้วยเพราะเมืองเชียงคานนี้เงียบสงบบรรยากาศดีโดยการที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แต่ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่อย่างลงตัวในแบบฉบับของเชียงคานผู้คนที่เชียงคานยังเป็นมิตรอัธยาศัยไมตรีดีและการไปเที่ยวที่เชียงคานยังไม่แพงจนเกินไปนักคาดเดาว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชียงคานแห่งนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นหลายๆสิ่งที่เชียงคานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเชียงคานจะไม่เปลี่ยนแปลงไป
ถ้าเราทุกคนยังช่วยกันรักษาความเป็นเอกลักษณ์ดำรงวิถีชีวิตในแบบของเชียงคานสืบไปความเป็นเชียงคานที่คงความเป็นเอกลักษณ์ได้ยาวนานกว่า100ปีจะเป็นเช่นเดิมตลอดไปเดิมที่เชียงคานเนี่ยครับเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานผมคิดว่ากว่าจะมีเชียงคานในวันนี้ก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเพราะนั้นผมต้องระดมความคิดเห็นของคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าเชียงคานเนี่ยเราเนี่ยมันมีดีอะไรเพราะนั้นเวลาทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการพบปะพูดคุยกับคนในชุมชนว่าในพื้นที่ในเขตเทศบาลในอำเภอเชียงคานเรามีอะไรดีแล้วก็ให้เด็กที่อยู่ในโรงเรียนเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมานำเสนอบนเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีงานออกพรรษาหรือเวทีอะไรที่มีกิจกรรมเนี่ยบอกทุกคนมาพูดว่าในหมู่บ้านของตนเองเนี่ยมีอะไรดีเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนเยาวชนที่อยู่ในหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมานำเสนอว่าบ้านเขาเนี่ยมีอะไรดีเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมก็มาคิดแล้วมาเห็นว่าจากที่พวกเราระดมความคิดเห็นมาพบปะพูดคุยกันก็บอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเรามีวัฒนธรรมทางมรดกมากมายไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเรื่องของการแต่งกายสำเนียงภาษาเว้าอาหารการกินศิลปะการแสดงร้องรำทำเพลงพิธีกรรมความเชื่อเรามีวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นว่าวัฒนธรรมการใส่บาตรข้าวเหนียวการใส่บาตรข้าวเหนียวที่นี่ก็อาจจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือคนที่ใส่บาตรเนี่ยจะต้องอยู่ต่ำกว่าพระสงฆ์อย่างน้อยถ้ายืนเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าถ้าเผื่อยืนไม่ได้ก็อาจจะปูเสื่อนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบนั่งยองๆหรือนั่งเก้าอี้แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวครับท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เช้าตรู่นะครับของวันที่23มีนาคม2556นะครับพวกเราชาวคณะจากบ้านธาตุโซแบนนะครับพี่น้องชาวไทลื้อนะครับจากจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำนะครับได้มาเยี่ยมที่นี่แล้วเช้าวันนี้นะฮะเรามาถึงที่นี่นะครับน่าประทับใจจริงๆนะครับเพราะมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรตอนเช้านะครับตักบาตรข้าวเหนียวนะฮะอันที่สำคัญนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นข้าวจี่อะไรล่ะข้าวจี่ฟักทองข้าวจี่ฟักข้าวจี่ฟักทองนะครับมีหมูพันตะไคร้ด้วยนะคะมีอะไรนะครับหมูพันตะไคร้อาหารยวนค่ะอาหารยวนค่ะหมูตะไคร้ข้าวจี่นี่ทำยังไงครับทำจากข้าวเหนียวนึ่งค่ะข้าวนึ่งนึ่งแล้วก็มูลผสมฟักทองค่ะผสมฟักทองข้าวนึ่งมูลเสร็จแล้วเราก็มีใส่เกลือด้วยแล้วก็เอามาปิ้งชุบไข่ชุบไข่อันนี้ทำทุกเช้าหรือเปล่าครับไม่ค่ะทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าเพราะเสาร์อาทิตย์นะครับคนน้อยเราตอนรับพี่น้องทั้งพยาจังหวัดนะครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะไทยเชียงคานยินดีต้อนรับเมื่อถูกผู้ทุกคนแล้วก็ครอบคุณที่มาเยี่ยมเยือนกันค่ะเตียนอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยปิ่นนี่นะเจ้าอันหมู่คณะจากจังหวัดพะเยามาก็รู้สึกว่าประทับใจนะเจ้าโดยเฉพาะการทําบุญใส่บาตรซึ่งว่าเป็นวิถีชีวิตที่ว่าไก่เค้งกันมากสําหรับของชาวพุทธนะเจ้าวันนี้ก็ดีใจกันจัดหนักเลยเจ้าที่ได้มาทําบุญตักบาตรก็มีพระสงฆ์เพิ่นก็มาบิณฑบาตใน6โมงเช้าเนี่ยเจ้าทุกคนที่มาแอวในเชียงคานวันนี้นะเจ้าดีใจภาคภูมิใจอิ่มบุญอิ่มกุศลแล้วก็อิ่มประสบการณ์ทุกอย่างนะเจ้าตักบาตรข้าวเหนียวในยามเช้าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานก็คือชาวบ้านเกือบทุกหลังคาจะลุกขึ้นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้าตรู่ถือเป็นประเพณีที่มีมานานแล้วซึ่งจะปฏิบัติกันแทบทุกบ้านตอนเช้าๆเราจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่จะอาบน้ำแต่งตัวตั้งแถวเรียงรายยาวไปตามริมถนนเพื่อมารอพระบิณฑบาตแต่เช้าด้วยความศรัทธาวิธีการตักบาตรก็คือหยิบข้าวเหนียวจากกระติบข้าวมาสักหยิบกับมือเหมือนกับเราตักข้าวสวยแล้วใส่บาตรพระจนครบทุกองค์ซึ่งหากเรามาพักที่โฮมสเตย์ในแต่ละที่ก็จะมีการจัดเตรียมข้าวเหนียวไว้ให้เราสำหรับตักบาตรด้วยเช่นกัน
วัดศรีคุณเมืองอยู่ที่ถนนสายโขงซอย7ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคานสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2485มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถวัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ซึ่งมีหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนาศิลปะวัตถุที่สำคัญมีหลายชิ้นเช่นพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปางประธานอภัยแบบล้านช้างพระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็กพระกันค่อนข้างแหลมและยาวสันนิษฐานว่าเมื่ออายุประมาณราวพุทธศตวรรษที่24ถึง25นอกจากนี้ในวัดยังมีธรรมาสน์แกะสลักไม้ลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาทด้านหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบันภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิมที่อำเภอเชียงคานนี้เราประทับใจอย่างหนึ่งคือในการให้บริการการปั่นจักรยานแก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะได้ชมวิถีชีวิตของชุมชนในริมน้ำโขงครับและก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงด้วยครับมาเชียงคานทำอะไรกันดีการปั่นจักรยานชมบ้านไม้เก่าแก่โบราณร้านค้าร้านกาแฟแนวเชียงคานเป็นเมืองเล็กมากจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจักรยานจึงเป็นพาหนะยอดฮิตของใครๆหลายคนมาเที่ยวเชียงคานต้องมาปั่นจักรยานเพราะทำให้เรารู้จักกันและได้สัมผัสเสน่ห์ของเชียงคานได้มากยิ่งขึ้นการปั่นจักรยานไปตามตรอกซอกซอยชมบ้านไม้เก่าที่บางส่วนก็ถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ร้านค้าร้านกาแฟแถมยังได้ทักทายยิ้มแย้มกับทำความรู้จักกับชาวบ้านปั่นมาเพียงแค่วันเดียวก็เกือบจะรู้จักกันเกือบทั้งซอยเพราะที่นี่เป็นเมืองที่เล็กที่มีแต่รอยยิ้มและมิตรภาพการปั่นจักรยานเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปพร้อมๆกับความเรียบง่ายของเมืองเล็กๆแสนสงบแห่งนี้น้อยนักที่เราจะสามารถปั่นจักรยานและปล่อยเวลาให้เดินช้าลงแบบไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาใส่ให้หนักสมองเพราะเราเห็นแต่รอยยิ้มอันอบอุ่นของชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งบนแคร่ไม้หน้าบ้านคอยทักทายเราตลอดเส้นทางได้ออกกำลังกายไปในตัวรับอากาศบริสุทธิ์แบบห่างไกลมลพิษอีกด้วยสำหรับการไม่แอวเมื่อคืนเนี่ยเจ้าในถนนคนเดินนะเจ้าก็ประทับใจว่าปืนสามารถหักษาโดยเฉพาะสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาของอำเภอเชียงคานนี่นะเจ้าเพราะว่าอำเภอเชียงคานนี่เจ้าแต่เตาตีสังเกตพอปืนเตียอนุรักษ์สินค้ามีเมินกันจากกลุ่มที่ปืนสนใจนะเจ้าโดยเฉพาะประเภทผาท้อนะเจ้าผาขมาปืนก็มีการดัดแปลงหลายรูปแบบเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะเจ้ากับมาเป่าแก้วนะเจ้าจะมีอยู่เกือบกุลานนะเจ้าแล้วก็สินค้าที่ว่านอกเหนือจากนั้นเป็นสินค้าทั่วไปน่ะก็บ่ค่อยเน้นตะไดนะเจ้าแปลว่าที่นี่เป็นพยายามที่ว่าอนุรักษ์ในตรงนี้มีกลุ่มที่ว่าพยายามที่จะว่าสืบสานเอกลักษณ์ของเชียงคานให้โดดเด่นปิ้นเสน่ห์อย่างนึงน่ะเจ้าที่ว่าได้แอวเนี่ยเจ้าก็เลยประทับใจน่ะเจ้าว่ากลุ่มที่นี่เพิ่นมีแนวคิดที่ว่าไอ้ฮักษาของเพิ่นไหวหือชวนลูกชวนหลานแล้วก็ลูกหลานที่ว่าไปทํางานที่อื่นก็หันกลับมาที่ว่ามาสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงที่ยั่งยืนหือกับชุมชนตัวเก่าโดยจากการสืบสานของภูมิปัญญาของในอำเภอตัวเก่าขึ้นมาดูจากอาคารสถานที่แล้วก็การจัดรูปแบบถนนคนเดินก็เป็นแบบง่ายๆตามหน้าบ้านอัธยาศัยของคุณเชียงคานมีอัธยาศัยที่ดีนะเจ้าประทับใจที่ว่าแนะนำทุกอย่างเลยหือแนวคิด
ตีมาครั้งนี้ได้แนวคิดหลายอย่างในการนั้นจัดนะเจ้าที่ว่าถนนคนเดินว่าหนาเอาไปเป็นแบบอย่างเพื่อว่าลูกหลานนี่ได้หันกลับมาในชุมชนตัวเก่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจและชุมชนที่ยั่งยืนที่แท้จริงนะเจ้าถนนคนเดินเป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศดีมากๆเนื่องจากติดริมแม่น้ำโขงจึงทำให้มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปีนอกจากนี้ผู้คนยังมีอัธยาศัยไมตรีอันดีสามารถยิ้มแย้มให้แก่ผู้มาเยือนได้ตลอดเวลาในช่วงวันหยุดอาจจะมีคนมาเที่ยวเยอะจนทำให้ถนนคนเดินแห่งนี้แออัดและหาที่พักรวมถึงที่จอดรถยากมากๆพอสมควรถนนคนเดินอำเภอเชียงคานเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเดินช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนอกจากนี้ยังมีมุมกาแฟเล็กๆให้ได้นั่งพักผ่อนพร้อมกับชื่นชมรอยยิ้มของผู้คนริมฝั่งโขงแห่งนี้ด้วยถนนคนเดินเชียงคานถนนช้อปปิ้งสุดคลาสสิกริมฝั่งโขงเชียงคานที่หลายๆคนไปเที่ยวตามกระแสหรือตามคำบอกเล่าต่อๆกันไปและอีกหลายคนอาจจะไปเพียงเพราะได้ถ่ายรูปกลับมาอวดคนอื่นว่าไปมาแล้วแต่ไม่ว่าใครต่อใครจะมาเยือนเชียงคานด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามดินแดนเล็กๆแห่งนี้ก็ยังเป็นธรรมชาติวัฒนธรรมและรอยยิ้มของคนที่ได้พบเห็นกันเสมอและนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเชียงคานยังได้ชื่อว่ามีถนนคนเดินสายคลาสสิกที่ห้อมล้อมทั้งสองฝั่งด้วยบ้านไม้เก่าอันเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้จากถนนคนเดินที่อื่นอีกด้วยถนนชายโขงเป็นชื่อของถนนสายสั้นๆริมแม่น้ำโขงที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรปกติในวันธรรมดาบรรยากาศที่นี่ก็จะเงียบสงบเรียบง่ายไม่ต่างจากวิถีชีวิตชนบทในจังหวัดอื่นๆที่ชาวบ้านจะตื่นกันมาแต่เช้าพร้อมมากันทำบุญตักบาตรก่อนที่จะแยกย้ายไปทำงานตามภารกิจหน้าที่ของใครของมันแต่พอถึงช่วงบ่ายแก่ๆของวันหยุดสุดสัปดาห์ถนนสายนี้ก็จะคลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายที่แห่แหนกันใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อนทำให้ถนนสายนี้คึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันตาดังนั้นพอแดดเริ่มรมตกสักหน่อยก็ถึงเวลาออกเดินเล่นที่ถนนคนเดินกันแล้วเมื่อมีการท่องเที่ยวสิ่งที่จะตามมาก็คือผู้คนแล้วก็รายได้ของคนการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อเข้าไปในที่ใดชุมชนใดหมู่บ้านใดเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่มีเกาะไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะทำให้สังคมนั้นจะล่มสลายไม่ว่าจะเป็นของความผูกพันของคนในชุมชนความใกล้ชิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเอื้ออาทรมันก็จะแตกต่างไปแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษเรื่องของภาวะเรื่องของอากาศเรื่องของสิ่งที่เป็นมลภาวะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งคนข้างนอกนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายที่อาจจะไม่เหมือนกับคนในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่คนในชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนเข้าไปในชุมชนโดยกระตุ้นให้คนในชุมชนรู้จักประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของตนเองว่าที่ผ่านมาบรรพชนบรรพบุรุษเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเรามีพิธีกรรมเรามีความเชื่ออย่างไรเรามีการทำมาหากินอย่างไรความรักความเอื้ออาทรของคนในชุมชนของคนในครอบครัวเรามีอย่างไรจะต้องให้คนในชุมชนรู้จักรักและหวงแหนอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นทางเทศบาลตำบลยางคันเนี่ยก็ยังคิดว่าสิ่งที่เราจะอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลานก็คือเรื่องของ1มรดกทางวัฒนธรรมอันที่2มรดกทางสถาปัตยกรรมอันที่3ก็คือเรื่องของความมีเสน่ห์ของคนมาที่นี่ก็คือเรื่องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นคนที่มีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีดีกับคนที่นี่เพราะนั้นเราจะสร้างภูมิคุ้มกันก็คือให้คนในพื้นที่ให้คุณในชุมชนเนี่ยรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของคนเชียงคานเอาไว้ครับอ
นี้พี่น้องไทยลือจากเชียงคำจังหวัดพะเยามาแอวเมืองเชียงคานแล้วก็มาแอวตีแกงคุดคูซึ่งห่างจากโตเมืองเชียงคานประมาณ4-5 กิโลมาแล้วก็ประทับใจซื้อน้ำอ้อยซื้อมะเปล่าแก้วมะเปล่าเปล่าแก้วน้ำอ้อยทุกคนนี่ซื้อไปหมดแหละอย่าไปฝากพี่น้องกินกับเขาดีที่สุดก็จะเป็นหน้าหนาวค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาไปถึงกุมภาค่ะจะเป็นช่วงเรียกว่าช่วงไฮเนาะคนจะเยอะก็คือจะไม่มีวันหยุดวันศุกร์วันเสาร์ก็คือจะมีตลอดนะคะตลอดแต่ก็คือเยอะที่สุดก็จะเป็นเทศกาลก็คือเขาจะจองที่พักมาแล้วก็มันก็เป็นจุดเสียอย่างหนึ่งก็คือคนที่ทำที่พักก็คือพอเข้ามาเยอะๆแล้วตัวเองก็มาขึ้นราคาบ้างบางทีก็คือแบบรีบทำอะไรแบบไม่ได้คิดว่าเขาจะประทับใจบางทีก็มีลูกค้ามาต่อก็คือไม่มีการทำความสะอาดบางบ้านก็คือรีบตักเอามาให้เขาใช้ค่ะมันก็เป็นจุดเสียอย่างหนึ่งแต่ก็คือเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวบ้านที่นี่ก็คือทั้งขายกับข้าวขายของทุกอย่างค่ะช่วงนี้เป็นช่วงไฮเจ้าในนามของเงินหรือบันทาดเนาะก็ขอขอบคุณคณะพัฒนาชุมชนเตียนได้นำกันมาแอวอำเภอเชียงคานเนาะมาพอกันถนนกุนเดินของอำเภอเชียงคานนะก็มีอีสร้างหลายอย่างนะก็ขอขอบคุณตัวนี้ขอขอบคุณหรือทุกหน่วยงานทุกท้องถิ่นทุกท้องที่เนาะที่มาร่วมกันวันนี้นะเจ้ามีเรื่องประทับใจก่อยก็ไปใจในบ้านเฮาอยู่หลายอย่างนะเจ้าขอขอบคุณเจ้าครับการมาเยือนอำเภอเชียงคานเมืองเชียงคานจังหวัดเลยครั้งนี้นะครับพี่น้องไทลือชาวบ้านทาดสดแบมครับหมู่ 1 หมู่ 2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคานจังหวัดพะเยาครับทุกท่านได้มารับประสบการณ์ที่ดียิ่งทีเดียวนะครับในวันนี้นะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะเมืองโบราณแห่งนี้นะครับของเมืองเชียงคานนี้น่าประทับใจจริงๆหลายเรื่องทีเดียวนะครับเพราะนั้นนะครับทางคณะทีมงานจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็คงจะนำประสบการณ์ดีๆเหล่านี้นะครับกลับไปพัฒนาบ้านท่าสุแวนตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาต่อไปครับก็ขอขอบคุณนะครับทางพี่น้องชาวเชียงคานนะครับที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีกับพวกเรายิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความประทับใจกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับพวกเราขอกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเยือนใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ